วัสดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองพิธาโอนหุ้นให้ทายาทวันปลุกชีพ ITV ยันไม่ได้ขายหุ้นเชื่อประยุทธ์ยินดีเข้ากระบวนการตรวจสอบหลังพ้นจากอำนาจวันสร้างวัฒนธรรมความรับผิดชอบนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกล แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลกล่าวถึงกรณีโพสต์ข้อความเกี่ยวกับการโอนหุ้นสื่อ ITV ว่าไม่ใช่การขายแต่โอนให้ทายาทไปเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมในอดีตตนมั่นใจในข้อกฎหมายและหลักฐานแต่ในอนาคตมีความเป็นไปได้ที่จะมีความพยายามฟื้นคืนชีพ ITV ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางธุรกิจหรือการเมืองตนจึงตัดสินใจโอนหุ้นให้ทายาทรวมถึงการโอนหุ้นดังกล่าวเพื่อให้ตั้งรัฐบาลดำเนินการได้สำเร็จเมื่อถามว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุไม่ห่วงเรื่องการเช็คบิลหลังออกจากอำนาจถ้าได้เป็นรัฐบาลจะดำเนินการอะไรอย่างไรหรือไม่นายพิธากล่าวว่าเราสามารถอนุมานได้ว่าพลเอกประยุทธ์คงยินดีเข้าสู่การตรวจสอบการดำเนินการตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวที่ต้องการเช็คบิลแต่ต้องการให้เกิดวัฒนธรรมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆทั้งในเรื่องการรัฐประหารใช้อำนาจมาตรา44พ.ร.บ.เหมืองเรื่องการทวงคืนผืนป่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยรัฐบาลจะดำเนินการตามระบบไม่ใช่แก้แค้นแต่อย่างใดขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ